สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการชิมชมดมกาแฟบายครัวมทร1กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มีกาแฟมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยผมก็จะมีกาแฟที่ได้รับฝากนะครับซื้อมาฝากหรือสั่งซื้อมานะครับมารีวิวแต่ต้องบอกว่าความพิเศษของตอนนี้เนี่ยคือผมรีวิวกาแฟของตัวเองนะครับสรุปว่าตัวเองชอบกาแฟแบบไหนก็มาจบลงที่กาแฟแบบพีเบอร์รี่นะครับเป็นกาแฟที่เรียกว่ากาแฟเมทโทนนะครับผลผลิตเนี่ยต่อ1ไร่เนี่ยจะมีอยู่ 3-5% เท่านั้นนะครับกาแฟแบบเมทโทนนะครับก็เหมือนกระเทียมโทนนะครับปกติกาแฟ1เม็ดเนี่ยเขาจะแตกออกเป็น2ซีกใช่ไหมครับแต่ว่ากาแฟแบบพีเบอร์รี่เนี่ยจะไม่แตกออกจากกันนะครับเขาบอกว่าจะคงคุณค่าของสารอาหารคงคุณค่าของกลิ่นและรสชาติได้ดีที่สุดนะครับก็เลยกลายเป็นที่ชื่นชอบของผมว่าผมชื่นชอบกาแฟแบบพีเบอร์รี่ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าพอคิดจะทำกาแฟเป็นแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะครับในแบรนด์ที่ชื่อว่า19 Coffee นะครับก็เลยนำเสนอกาแฟแบบพีเบอร์รี่นะครับแล้วก็เป็นแบบกาแฟพร้อมดริปนะครับโดยคอนเซปต์ของ19 Coffee เนี่ยผมก็ตั้งเอาไว้ว่ากาแฟพร้อมดริปที่คุณจะดริปกาแฟได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับมันจะมีในเรื่องของความพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องของความง่ายพิเศษก็อย่างที่บอกนะครับว่าพิเศษในเรื่องของตัวเม็ดกาแฟเมล็ดกาแฟคือพีเบอร์รี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุดยอดละมีแค่ 3-5% ต่อผลผลิตต่อไร่นะครับแล้วความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือการผลิตการบรรจุที่จะเข้ามาอยู่ในซองนี้นะครับต้องบอกว่าเราบรรจุในถุงกรองแบบเยื่อกระดาษนะครับที่ไม่มีส่วนผสมของไมโครพลาสติกปลอดภัยแน่นอนนะครับด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานแล้วก็ต้องบอกว่ามันผ่านกระบวนการที่การเติมลมในตัวเจนหรือในตัวเจนฟลัดนะครับก็คือเป็นวิธีการถนอมอาหารนะครับเอาออกซิเจนออกเติมในตัวเจนเข้าไปเพื่อให้กาแฟในทุกๆซองของเราเนี่ยนะครับมั่นใจได้ว่าจะคงกลิ่นรสชาตินะครับแล้วก็ความดั้งเดิมของมันนะครับอยู่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยกระบวนการในตัวเจนฟลัดเนี่ยจะทำให้กาแฟเนี่ยเก็บกลิ่นเก็บรสชาติได้ถึง18เดือนนะครับอันนี้คือความพิเศษแล้วความง่ายความง่ายก็คือว่าปกติเนี่ยเราจะทำกาแฟดริปกันอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ความสะดวกสบายกาแฟพร้อมดริปตัวนี้จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแน่นอนครับง่ายยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตว่าวิธีการชงกาแฟจากกาแฟพร้อมดริปตรา19 Coffee เนี่ยง่ายยังไงไปดูกันครับกาแฟจะอยู่ในซองแบบนี้นะครับด้านหลังจะมีวิธี4ขั้นตอนง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับที่ซองเนี่ยจะมีแนวให้ฉีกฉีกง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับฉีกปุ๊บดึงออกมาเราจะเจอซองแบบนี้นะครับปุ๊บมันจะเขียนมีแนวปะเป็นเส้นเขียนว่า open แล้วฉีกออกครับง่ายๆนะครับฉีกออกแค่นี้ครับแล้วก็กางมันออกเตรียมแก้ไว้นะครับกางออกปั๊บมันจะวางนี้แค่นี้ครับง่ายๆดูนะครับเราก็เติมน้ำลงไปก็คือเหมือนการดริปทั่วไปนะครับนี่น้ำก็กาแฟก็จะหยดลงแก้วง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคือความเข้มเนี่ยนะครับต้องบอกว่าของเราเนี่ยเราใช้การคั่วแบบคั่วกลางไปเกือบเข้มนะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดของกาแฟไทยสเปเชียลพีเบอร์รี่ตัวนี้นะครับที่เรานำมาจากดอยช้างจังหวัดเชียงรายนี่เราก็เติมน้ำลงไปนะครับตัวกรองเห็นไหมฮะมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นปึ๊บส่วนถ้าเกิดว่าใครต้องการความเข้มของกาแฟนะครับก็สามารถเดี๋ยวพอน้ำกาแฟขึ้นมาปุ๊บเราสามารถแช่ตัวกรองเนี่ยทิ้งไว้ 1-3 นาทีแล้วแต่ชอบนะครับแต่หรือว่าถ้าใครคิดว่าไม่ชอบกาแฟรสชาติเข้มเกินไปเทปุ๊บพอเสร็จได้ปริมาณกาแฟที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ยกตัวนี้ออกพร้อมดื่มนะครับ
เราจะเติมน้ำเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็จะได้ปริมาณกาแฟที่เหมาะที่เราแนะนำนะครับนี่เราจะได้กาแฟแบบนี้นะครับอยู่ที่ปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่เราชอบนะครับโอเคพอเราได้ปริมาณกาแฟตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บตัวนี้ครับพับเก็บใส่กลับเข้าไปในซองแบบนี้นะง่ายๆนะครับแล้วก็ทิ้งถังขยะลงไปแค่นี้ครับเราก็ได้กาแฟดิบพร้อมดื่มนะครับกลิ่นแน่นอนจริงๆครับกาแฟพร้อมดิบตรา19 Coffee นะครับก็1กล่องเนี่ยนะครับเปิดออกมาเนี่ยจะมีอยู่5ซองนะครับ5ซองแบบนี้นะครับพร้อมชงได้5แก้วนะครับวิธีการชงเนี่ยต้องบอกง่ายมากจะมีวิธีการชงหลังกล่องนะครับตาม4คอนเซ็ปต์สั้นๆของเราก็คือบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับฉีกมันออกมานะครับอย่างที่2แขวนมันเข้าไปที่แก้วนะครับอย่างที่3คือเทน้ำร้อนใส่เข้ามันไปนะครับแล้วก็อย่างที่4ก็คือจากนั้นก็ดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟที่หอมที่อร่อยของ19 Coffee ของเรานะครับก็ต้องบอกว่า1กล่องนี้นะครับมีอยู่5ซองนะครับราคา175บาทนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือกาแฟพร้อมดิปตรา19 Coffee ของผมเองนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับต้องบอกว่าก็จากทั้งหมดนี้คือการที่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการที่ลองชิมกาแฟจากหลายๆที่หลายๆแหล่งแล้วก็บอกว่าชื่นชอบกาแฟแบบพีเบอร์รี่แบบนี้แล้วก็เลยผลิตออกมาอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ชมรายการอยู่ได้ชิมกาแฟรสชาติดีๆแบบผมด้วยนะครับครับผมสุดท้ายนะครับก่อนจากกันก็ขอฝากกาแฟพร้อมดริปนะครับตรา19 Coffee ของผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะซื้อไปชิมไปทดลองชิมนะครับก็สามารถติดต่อเราได้นะครับทางเพจ Facebook นะครับ19 Coffee นะครับแล้วก็ LINE @19@19coffee เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝาก19 Coffee ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ